สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะกุ๊กไก่นะจะมาเล่าต่อเรื่องราวของซีรีส์ดาราจักรรักลำน้ำใจค่ะหรือว่า Love Like the Galaxy นะเขามีทั้งซับไทยแล้วก็ภาคไทยอยู่ที่ VTV นะคะใครที่ยังไม่ได้ไปดูรีบไปดูด่วนเรื่องนี้สนุกมากคลิปนี้ก็จะเป็นการเมามอยฝอยเรื่องราวที่หยิบยกมาจากในนิยายนะคะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะอ่ะคลิปนี้ค่ะจะเป็นการพูดถึงไทจื่อเฟยนะคะคนที่แบบว่าเป็นนางงูพิษเห็นนางเงียบๆนางร้ายอยู่เบื้องหลังค่ะจริงๆแล้วในนิยายเนี่ยนะนางเอกกับไทจื่อเฟยเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์อันดีขนาดนี้นางเอกเนี่ยมาเห็นสันดานของไทจื่อเฟยก็อีตอนที่หลังจากที่องค์หญิงห้าเนี่ยโดนลงโทษที่ก่อเรื่องในงานเลี้ยงวันเกิดฮองเฮาที่ผลักนางเอกตกน้ำใช่ไหมแล้วก็เอางูมากัดนางเอกเนี่ยนะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากทุกอย่างคลี่คลายจนแบบเรื่องพระเอกโดนโบยอะไรไปแล้วเนี่ยไทจื่อเฟยเนี่ยก็คือเชิญนางเอกมานั่งที่ตำหนักตรงกงแล้วก็คือพูดกับนางเอกประมาณว่าให้นางเอกเนี่ยออกหน้าไปขอร้องให้ฮ่องเต้กับฮองเฮาเนี่ยลดหย่อนโทษให้องค์หญิงห้าสิจะได้แบบว่าในอนาคตจะได้แบบดีๆต่อกันไว้แต่นางเอกก็ไม่เอาไงพอนางเอกไม่เอาเสร็จปุ๊บไทจื่อเฟยก็ยัดเยียดประมาณว่าเนี่ยนางเอกนะต่อไปแต่งงานกับพระเอกก็ควรจะต้องมีคนมาช่วยปรนนิบัติจะได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยแล้วก็คือพยายามจะเสนอแนะคนของตัวเองนางเอกก็ไม่เอาอีกบอกว่าถ้าเกิดนางเอกจะต้องหาเมียน้อยให้พระเอกนะเอาคนของสกุลเฉิงดีกว่าไหมทำไมต้องเอาคนของไทจื่อเฟยด้วยจนทำเอาไทจื่อเฟยเนี่ยโกรธมากแล้วก็พูดขึ้นมาว่าฮ่องเต้กับฮองเฮาเนี่ยนะไม่อยู่ตลอดไปถ้านางเอกเนี่ยไม่ยอมเป็นพันธมิตรกับไทจื่อเฟยในวันหน้าวันที่นางขึ้นเป็นฮองเฮาเมื่อไหร่นางเอกจะต้องเสียใจโหอันนี้คือไม่แน่ใจนะว่าช็อตเนี้ยเขาจะมีการจับใส่ลงไปในซีรีส์หรือเปล่าถ้าให้เดานี่อาจจะไม่มีนะทีนี้นอกจากช็อตนี้ที่นางเอกเนี่ยได้รู้เช่นเห็นชาติสันดานไทจื่อเฟยใช่ไหมแล้วก็เรื่องกรณีที่เหลียงสร้างสามีของชุยหลิงจุนแฟนเก่าของรัชทายาทตายนี่แหละทำให้นางเอกเนี่ยได้เห็นสันดานของไทจื่อเฟยว่าไม่ใช่คนดีคือตอนแรกที่ได้ข่าวเนี่ยนะไทจื่อเฟยเนี่ยก็คือทำเป็นแบบว่าสงสารทำยังไงดีเนี่ยลูกๆของชุยหลิงจุนจะอยู่ต่อไปยังไงคือแต่ละคนเนี่ยรู้ไงว่าไทจื่อเฟยเนี่ยคือแบบไม่เนียนเลยตอแหลมากเพราะว่าชุยหลิงจุนเนี่ยเป็นเหมือนตะปูในดวงตาไทจื่อเฟยมาตลอดค่ะไทจื่อเองก็ยังคิดว่าโหใช่เมียไปส่องกระจกดูก่อนว่าตัวเองเนี่ยหน้าตาน่าเกลียดแค่ไหนหน้าตาเหมือนดีใจในความอัปมงคลในความโชคร้ายของชุยหลิงจุนทำให้ไทจื่อเนี่ยนะพูดเลยว่าตอนแรกคิดว่าไทจื่อเฟยอ่อนแอจิตใจดีจิตใจบริสุทธิ์น่าสงสารถึงได้แต่งงานด้วยที่แท้จริงๆไทจื่อเฟยนี่คือกลัวไงว่าถ้าหลิงจุนบริสุทธิ์แปลว่าไทจื่อเนี่ยอาจจะรับนางเข้ามาในตำหนักตรงกงอ้าวแล้วต่อไปไทจื่อเฟยจะใช้ชีวิตต่อยังไงสุดท้ายนะนางก็โดนไทจื่อเนี่ยไล่ไปแล้วก็เจอพระเอกขู่เอาไว้ว่าห้ามมายุ่งกับเรื่องนี้อันนี้คือตอนแรกที่รู้เรื่องนะว่าเกิดเหตุการณ์สามีของชุยหลิงจุนตายใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นนางเอกก็ไปเจอนะหลังจากที่คดีฆาตกรรมมันคลี่คลายไปเจอว่าชุยหลิงจุนเนี่ยได้รับของขวัญมาตลอดที่เจอก็คือไปเจอผ้าที่เป็นผ้าเฉพาะที่ได้รับบรรณาการมาจากแคว้นอื่นแล้วก็ผ้านี้เนี่ยนะมันเป็นเอาไว้สำหรับตัดชุดที่เป็นชุดข้างในเหมือนชุดชั้นในสมัยนี้นั่นแหละซึ่งผ้านี้เนี่ยนะเพิ่งจะได้รับมอบไปให้กับตำหนักตรงกงเท่านั้นดังคนอื่นเนี่ยยังไม่มีใครได้รับมอบผ้าบรรณาการผืนนี้แล้วมันมาโผล่อยู่ที่นี่ก็ต้องเป็นฝีมือของไทจื่อเฟยเนี่ยแหละส่งมอบมาให้กับชุยหลิงจุนมาตลอดทำให้นางเอกนะรู้ความจริงว่าไทจื่อเฟยเนี่ยแอบส่งของคือไม่ได้แอบหรอกส่งไปตรงๆนี่แหละคือในคนในวังเนี้ยก็รู้หมดว่าไทจื่อเฟยเนี่ยส่งของไปกำนันจริงๆแล้วเราเนี่ยจะเห็นด้วยนะตอนที่ในซีรีส์เนี่ยนางเอกเข้าไปหาไทจื่อเฟยที่ตำหนักตรงกงตอนที่นางเอกโดนองค์หญิงสามเหยียบข้อมืออ่ะตอนนั้นอ่ะมันจะมีจังหวะที่ไทจื่อเฟยบอกคนใช้ว่าให้ส่งของไปให้เหลียงฮูหยินเนี่ยแหละก็คือชุยหลิงจุนแล้วก็ยังถอดปิ่นบนหัวตัวเองตอนนั้นคนใช้ยังทักทานว่ามันเป็นปิ่นที่แบบไทจื่อเป็นคนพระราชทานมาจะส่งต่อไปได้ยังไงคือทุกคนในวังเนี่ยนะเข้าใจว่าไทจื่อเฟยเนี่ยส่งของไปแต่ก็คือเข้าใจว่าฝั่งคนรับเนี่ยรู้ว่ามันมาจากไทจื่อเฟยที่ไหนได้ตอนที่ไทจื่อเฟยเนี่ยส่งของไปก็ไปสั่งคนใช้ให้ไปพูดทำให้คนรับของหรือว่าบ้านสกุลเหลียงไม่ว่าจะเป็นเหลียงสร้างนะหรือว่าชุยหลิงจุนเข้าใจว่าของเนี้ยไทจื่อเป็นคนพระราชทานให้พูดง่ายๆว่าเหมือนกับยังมีเยื่อใยอยู่นั่นแหละประเด็นก็คือชุยหลิงจุนเนี่ยจะถูกเหลียงสร้างเนี่ยทำร้ายร่างกายทุกครั้งด้วยความหึงหวงไง
คราวนี้ทุกคนก็เลยได้รู้กันนะทั้งฮองเฮาทั้งไทจื่อเนี่ยแหละว่าไทจื่อเฟยเนี่ยร้ายกาจขนาดไหนทั้งที่นางเองอะเหมือนเป็นคนชนะแล้วนะเพราะนางเป็นคนที่ได้แต่งกับไทจื่อถูกป่ะแต่นางเนี่ยใจร้ายมากตั้งใจส่งของขวัญเนียนๆเพื่อให้แฟนเก่าหรือว่าชุยหลิงจุนเนี่ยโดนทำร้ายร่างกายมาตลอด10ปีอะเรื่องเนี้ยทำให้ไทจื่อเฟยเนี่ยโดนสั่งกักบริเวณฮองเฮาก็ยังบอกว่าให้รออีกสักปีหรือปีกว่าๆก็ค่อยหาทางปลดนางซะนี่ในที่สุดนางก็คือได้รับผลกรรมกับสิ่งที่นางทำไปจ้าฮองเฮานะก็ยังบอกกับนางเอกว่าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นความผิดไทจื่อที่สายตาไม่ชัดเจนถึงสันดานเมียแท้ๆเลยนางเอกเนี่ยพยายามจะปลอบใจว่ามันก็แบบเป็นคนข้างหมอนเนาะก็คือนอนข้างกันมันอาจจะแบบดูยากนิดนึงแต่ฮองเฮาก็บอกว่าไทจื่อเนี่ยเป็นถึงว่าที่ฮ่องเต้คนต่อไปจะแบบดูคนไม่ออกแบบเนี้ยมันไม่ได้อ่ะไทจื่อเฟยค่ะคนชั่วในที่สุดนะถึงแม้ว่านางอาจจะแบบไม่ได้ลงมือฆ่าคนอะไรแต่ว่าจิตใจก็ไม่ได้ดีแถมนางเนี่ยยังเป็นต้นต่อตั้งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องตราพยัคฆ์ที่หายไปแล้วก็ซุนเซิงคนชั่วที่โดนเสี่ยวเย่โหซื้อตัวไปแล้วอ่ะต้นต่อแห่งความไม่ดีทั้งหลายนางก็มีส่วนเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยแหละเป็นจุดจบของไทจื่อเฟยนะทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วชุยหลิงจุนแฟนเก่าของไทจื่อเนี่ยมีผลลัพธ์และจุดจบมีตอนจบของชีวิตเขายังไงค่ะสวัสดีค่ะ